ผู้ชมคะยังคงพูดคุยกันถึงเรื่องของสงครามกันต่อในทุกๆวันเลยนะคะโดยเฉพาะสงครามในฉนวนกาซาสงครามในฉนวนกาซาเนี่ยจุดประกายความต้องการเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์การใช้โซลาร์เซลล์ต่างๆมากขึ้นนะคะเพราะว่าดินแดนปาเลสไตน์ถูกปิดล้อมถูกตัดขาดจากโลกภายนอกดังนั้นเรื่องของการลำเลียงพลังงานต่างๆเข้าไปในพื้นที่ก็เป็นการยากลำบากค่ะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูจากรายงานกันนะคะว่าความต้องการพลังงานสะอาดนี้มีมากขนาดไหนไปติดตามค่ะท่ามกลางเขาวงกตหน้าสับสนของเต็นท์ในค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาที่นี่มีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดใหญ่สำหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับผู้อยู่อาศัยที่นี่จะเห็นชายชาวปาเลสไตน์จำนวนมากมารวมตัวรอบๆแผงโซลาร์เซลล์เพื่อรอให้โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชาร์จจนเต็มอาบูอาเมดอัลซินดาวีชายผู้พลัดถิ่นจากเมืองกาซาซิตี้ที่เปิดเผยว่าเขาตัดสินใจซื้อแผงโซลาร์เซลล์เพราะสงครามปะทุขึ้นเราในสถานการณ์สงครามต้องการที่จะซื้อพลังงานนี้พลังงานนี้จะทำให้ฉันใช้ในการขับรถของคนไม่มีไฟไม่มีความทุกข์ยากในชีวิตไม่มีอะไรเราจะใช้ในการขับรถของคนไม่มีไฟไม่มีความทุกข์ยากในชีวิตเราจะใช้ในการขับรถของคนไม่มีไฟไม่มีความทุกข์ยากในชีวิตเราจะใช้ในการขับรถของคนไม่มีไฟไม่มีความทุกข์ยากในชีวิตเราจะใช้ในการขับรถของคนไม่มีไฟไม่มีความทุกข์ولو قدام إن شاء الله لو خلصت لو مشت الحياة يعني يعملون الطاقة البديلة أحسن من مليون شركة كهرباء وأحسن من المولدات اللي كانت تخنقنا ريحتها في المناطق وكل حاجة يعملون لوح طاقة هيك ก่อนหน้าที่สงครามปะทุขึ้นในวันที่7ตุลาคมเมื่อปีที่แล้วการผลิตไฟฟ้าทั่วฉนวนกาซาทำได้เพียงเล็กน้อยแม้จะมีการนำเข้าจากอิสราเอลและอียิปต์แต่ก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการซึ่งหมายความว่าผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกปิดล้อมแห่งนี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากการตัดไฟสูงสุด12ชั่วโมงต่อวันสถานการณ์เลวร้ายขึ้นอย่างมากในช่วงสงครามแต่หลายคนรวมถึงคารีมอัลคาลูดชายผู้พลัดถิ่นจากเมืองจาบาเลียที่หวังว่าจะยังคงพึ่งพาการใช้ไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ต่อไปหลังสงครามوكما ترى إنه الطاقة الشمسية لها عدة مزايا وأنها صديقة البيئة وأنه ما بتسبب أي تلوث لا هوائي ولا سمعي ولا أي شغلة زي المواتير زي المواتير الكبيرة والصغيرة وشركة الكهرباء اللي كانت بتأخذ تسحب وقود دائم وهذا تكلفة كبيرة لإلنا يعني.อิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาหลังจากกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ควบคุมดินแดนดังกล่าวบุกโจมตีเมืองต่างๆของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมฆ่าชีวิตผู้คน 1,200 รายและมีผู้ถูกจับเป็นตัวประกัน253คนอิสราเอลให้คำมั่นจะกวาดล้างปราบปรามกลุ่มฮามาสและปล่อยตัวประกันโดยอิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศทั่วฉนวนกาซาส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมากรวมถึงก่อให้เกิดปัญหาความหิวโหยและการพลัดถิ่นของผู้คนจำนวนมหาศาล